ย้แล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่สยามสแควร์ค่ะเป็นสิวขออภัยด้วยนะบล็อกนี้ก็จะโดนสิวกวนใจนิดนึงดีครับผมเฮ้วันนี้ก็มาสยามกับมิกซิวนะฮะด้วยความที่ช่วงนี้ปิดเทอมนะก็จะนัดคิวบอยหลอกมาง่ายนิดนึงโดนหลอกมาครับจริงนั่งเรียนสัตวแพทย์อีกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรพามิกซิวมาแบบคาเฟ่สัตว์ต่างๆซึ่งในสยามเนี่ยก็มีแบบอยู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปดูนะคะตัวนี้ชื่ออะไรเชลค่ะทำไมตัวนี้ได้อยู่ข้างล่างเป็นที่ค่ะเย้นะคะก็ถ้าเกิดเป็นแพ็กเกจของที่ร้านเนี่ยนะฮะก็จะเป็น350นะก็จะได้เครื่องดื่มนะคะแล้วก็ได้ของกินมีไอศกรีมแล้วก็วาฟเฟิลอะไรพวกเนี้ยก็เลือกกันได้อย่างนึงแล้วก็ได้ถุงเท้าด้วยซึ่งมีซิลนางเลือกอันนี้มาที่ผมอุตส่าห์ใส่เสื้อสีเหลืองมาเดี๋ยวมีนกตอนแรกนึกว่ารูปปั้นเดินเข้ามาไม่ได้สังเกตเลยสีสวยมากน้องไม่ใช่เป็นมีดอ่ะน้องเป็นมีดอ่ะมันกลัวแล้วอ่ะพี่อ้าวน้องไม่เล่นด้วยแล้วนี่มันจากเอ็มวีเพลงดูดูดูหรือเปล่าดูดูดูของเมื่อเราอ่ะพี่ทำไงดีน้องน้องอะไรนะน้องแลมโบ้ครับอุ้ยแต่น้องจะแบบเขินๆนิดนึงเขินเขินมากเดี๋ยวดินั่งเห็นตัวเองในกล้องไม่ได้อ่ะไม่ได้เขินที่แท้จริงทำไมถึงต้องเลือกเรียนสัตวแพทย์ด้วยทำไมถึงเลือกเรียนสัตวแพทย์นะครับก็เพราะว่าคนน่ะเขาก็มีแบบมีเสียงเขาแบบสื่อสารกับเราได้ว่าเขาไม่สบายตรงไหนแต่ว่ากัดสัตว์อ่ะเขาแบบไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ครับเราผมก็เลยอยากเรียนสัตวแพทย์เพื่อแบบจะดูแลพวกเขาแล้วตอนนี้แบบขึ้นปี2แล้วหลังจากผ่านไป1ปีเป็นไงบ้างมันหนักกว่าที่คิดไหมจริงๆมันก็ไม่ได้หนักมากอ่ะพี่แต่ว่าก็แต่ปีต่อไปมันก็คงต้องหนักขึ้นกว่านี้ครับก็เรียนหนักอยู่ครับยังเหลืออีกตั้ง5ปีนะอีกตั้ง5ปีเลยพี่ก็ขอให้จบแล้วจบตามแบบ6ปีแล้วคิดว่าถ้าเกิดจบไปเนี่ยจะได้ทำงานแนวไหนคือในใจผมอ่ะผมคิดว่าผมอยากทำงานฟาร์มเพราะแบบผมอยากอยู่แบบในแบบฟาร์มเนี่ยมันดูแบบสงบดีครับอ
แล้วหลังจากที่ได้เรียนมาเนี่ยครับขอท็อป5สัตว์ที่ชอบสิท็อป5สัตว์ที่ชอบ1แมว2หมาครับ3หนู4งูครับแล้วก็5อะไรดีอ่ะอ๋อ5ม้าครับม้าเพราะว่าอยู่ลำปางก็มีม้าอย่างเงี้ยเนาะใช่แต่แบบคือตั้งใจว่าถ้าเกิดสมมติเรียนจบใช่ป่ะผมจะไปเรียนต่อม้านะเว้ยอ้าวเพราะว่าม้ามันดูเป็นสัตว์ที่สง่าดีพี่ชอบม้าแต่ว่าหมาแมวเราได้เรียนกับมันอยู่แล้วไงเราก็เลยแบบไม่ค่อยแบบอะไรมากมายแล้วคิดว่าถ้าเรียนจบนี่จะปิดบ้านป่ะเจ้าบักปิดเอ้าอย่างใดบอกว่าจะย่าฟาร์มแต่ว่าบอกปิดบ้านอย่างใดก็อยู่ที่อื่นเนี่ยพี่โอ้อยู่ฟาร์มที่อื่นไงลำปางแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็อย่าไปเที่ยวนะครับเมื่อกี้มันเลียขนกันคือตัวนี้แบบแค่ลูกหัวมันก็จะหลับแล้วอ่ะดูเดี๋ยวดูตอนลูกหางเงี้ยรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วแมวมันมีวันหน้าของมันอยู่นะเว้ยคือถ้าเป็นตัวเมียที่มีลูกแล้วเนี่ยครับก็จะมีศักดิ์วันหน้าสูงกว่าตัวเมียที่ยังไม่มีลูกหรือว่าแล้วมันรู้ได้ไงอ่ะเหมือนว่าถ้าผมจะไว้ผิดถ้าผมจะไม่ผิดนะคือเหมือนมันจะรู้จากกลิ่นฉี่ของมันที่มันจะมีกลิ่นของมันอยู่แล้วมันจะรู้ว่าอาณาเขตของมันอ่ะแบบถ้ายิ่งมีลูกหลายรอบก็จะมีอาณาเขตกว้างขึ้นเลยครับเหมือนว่ามีแบบต่างหูกว่าเดี๋ยวมีตัวป่วนแล้วเปอร์เซียนะครับมันก็จะมีพันธุกรรมของมันอ่ะคือมันจะอ้วนง่ายกว่าแมวพันธุ์อื่นก็คืออยากให้มันกินเยอะมากหรืออยากให้มันกินอะไรที่มีไขมันมากไม่งั้นมันจะทำให้อ้วนแล้วก็มันจะเกิดโรคได้ง่ายขึ้นครบไปเลยเฮ้ยกัดจริงวะ
ู้สึกเป็นไงบ้างคะไอ้ยูโกเบากับแอลความรู้สึกเหมือนจะตายเหมือนน้องมันจะตายมันขยับตลอดเวลาเลยเรากลัวมันหล่นอะไม่ใช่อะไรหรอกกลัวแบบเขาเจ็บแม่อย่างนี้ค่ะน้องไม่ต้องคุยน้องชิลล่าเฮ้ยขนนุ่มมากหอมมากเย้แล้วก็เสร็จคาเฟ่แล้วไปไหนต่อดีไปไหนต่อดีครับเราจะไปซื้อเสื้อผ้ากันเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนที่จะหาอะไรกินตอนเย็นเราเดี๋ยวไปหาดูเสื้อผ้ากันก่อนปกติถ้าเกิดซื้อเสื้อผ้านี่ชอบซื้อของอะไรปกติซื้อของ H&M อย่างเดียวเลยพี่เอ้าเพราะว่าอะไรอ่ะจริงเพราะว่าแบบถ้าเราซื้อซาร่าใช่ไหมซาร่าก็แพงถ้าแบบยูนิโคลอะไรเงี้ยยูนิโคลมันอาจจะไม่ใช่ไทยเรามันแบบดูเป็นญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น H&M ติดต่อสปอนเซอร์มาได้นะคะยินดีมากอยากได้มากๆเลยแล้วถ้าเกิดแต่งตัวออกจากห้องอย่างเงี้ยจะชอบแต่งยังไงก็แต่งตัวทั่วไปอ่ะพี่เสื้อยืดกางเกงยีนครับเพราะว่าแต่งตัวไม่เป็นอุ้ยน่ารักเดี๋ยวไปวะเฮ้ยจริงๆตัวนี้เพิ่งซื้อเมื่อเช้านะครับซื้อก่อนถ่ายด้วยประเด็นซึ่งตอนนี้ถูกอาร์คติกฟ็อกตะปบตะปบด้วยเขี้ยวไม่เหลือเสื้อผ้าที่รู้สึกว่าแบบแปลกที่สุดที่แบบไม่ค่อยกล้าใส่อย่างเงี้ยคือแบบไหนแบบนี้เลยพี่ไอ้เสื้อที่มันแบบขาดขาดแบบเป็นลายตะกอดอ่ะเพราะว่าเสื้อลายตะกอดไม่ใช่ทุกคนจะใส่แล้วมันดูดีเลยกลัวเอาไม่รอดเออไม่รอดเอ๊แล้วก็เล่นใหญ่มากไม่ก็เดินกลับมานะคะที่สยามสแควร์ซึ่งตรงข้ามสยามสแควร์วันเราก็จะมากินร้านนี้กันค่ะร้านชื่ออะไรอ่ะร้านชื่อยูกันเน่ยูกันเน่ร้านนี้นะก็คือร้านยูกันเน่นะคะซึ่งเนี้ยเคยกินตอนไปเกาหลีแล้วกินอยู่ที่เมียงดงไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีที่ไทยด้วยวันนี้ก็จะมากินสาขาที่ไทยนะคะมันก็จะเป็นร้านที่แบบมีพวกชักเคาบี้มีพวกหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยจริงก็น่าคล้ายผมแต่ผมหล่อกว่าไปเหรอพี่เหี่ยวเอาความมั่นใจมาจากไหนนี่ผู้ชายรักสุขภาพเหรอคะใช่จริงๆชอบกินผักมากกว่ากินเนื้อครับเฮ้ยอันนี้ก็จริงโดยเฉพาะกิมจิเฮ้ยแสดงว่าไปเป็นหนุ่มเกาหลีได้เลยนะคะเนี่ยใช่พี่อย่างแบบพรีเซนเตอร์หน้าร้านเห็นป้าผมก็หล่อกว่าก็กินเสร็จแล้วค่ะอิ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งหนีไปครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ฝากทุกคนนะฮะ Subscribe Channel ของ YouTube เนาะแล้วก็ติดตามบล็อกอันถัดไปด้วยนะคะแล้วก็ติดตามมิกซิวได้ที่ Instagram มิกซิวครับ MIXXIW ครับผมเมาอะไรใน Twitter ก็ฝากติดแท็กจุฬาคีย์บอร์ดแล้วก็มิกซิวเธอจะภาษาไทยภาษาอังกฤษเอาแบบชื่อ IG แล้วกันครับโอเคเนาะก็เจอกันวอกหน้าค่ะบ๊ายบาย